สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบ้านเดี่ยว2ชั้นรีโนเวทสวยๆนำเสนอเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านวรารมนะครับราชอุทิศซอย16แขวงแสนเสพเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังมุมในนะครับรีโนเวทให้แล้วสวยๆไปชมกันได้เลยครับนี่เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เข้าจากถนนเมนเนี่ยเข้ามานิดเดียวนะครับถนนเมนกว้างมากนะครับประมาณ12เมตรได้แล้วก็หลังนี้อยู่ใกล้ๆกับสโมสรสระว่ายน้ำนะครับเข้าจากถนนหลักนะครับถนนราชอุทิศเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก900เมตรนะครับนี่เลยนี่เลยก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังมุมในนะครับวิวด้านข้างสวยมากนะครับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่ 58.5 ตารางวานะครับนี่เลยนี่เลยด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับใช้วัสดุอย่างดีเป็น PU โฟมโครงเหล็กแบบนี้พื้นปูกระเบื้องให้สวยๆแล้วนะครับจอดรถในบ้านได้2ถึง3คันนะครับนี่ปรับปรุงให้สวยๆเลยด้านหน้านี้ทําเฉลียงเอาไว้กว้างอยู่นะครับมีชุดโต๊ะจิบกาแฟตอนเช้าให้ด้วยแถมให้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีส่วนของพื้นดินนะครับเอาไว้จัดสนหย่อมเพิ่มได้นะครับอันนี้ลงทรายไว้นะครับแบบนี้ปูหญ้าหรือว่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มได้นะครับตรงนี้ด้านข้างตรงนี้เป็นวิวทุ่งนานะครับด้านบนชั้น2นี่สวยมากเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูชั้น2แล้วกันฝั่งด้านข้างฝั่งนี้นะครับปูกระเบื้องเต็มพื้นที่นะครับก็เป็นลานซักล้างใหญ่ๆได้เลยด้านหลังมีทำหลังคาไว้ให้แบบนี้นะครับก็ตรงนี้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำแทงน้ำให้เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับอันนี้เป็นประตูเข้าครัวด้านหลังครับครัวเดี๋ยวผมพาเข้าทางตัวบ้านหลักละกันนะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งหลังแล้วนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปเข้าทางประตูทางเข้าหลักนะครับหลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนชั้นล่างท่านใดที่ครอบครัวใหญ่มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กนะครับห้องนอนชั้นล่างตามหากันเยอะนะครับหลังนี้มีนะครับห้องนอนชั้นล่างโอเคเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับโถงชั้นล่างปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับพื้นปูใหม่นะครับเป็นแกรนิตโต้แผ่นใหญ่60x60เซนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนะครับแถมให้ทุกรายการนะครับของใหม่ทุกชิ้นของใหม่แกะกล่องทุกชิ้นนะครับโซฟาชุดใหญ่ๆสวยๆหรูๆชุดนี้แถมให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีชั้นวางทีวีแล้วก็บิวอินผนังไว้ให้สวยๆแบบนี้เลยฝ้าเป็นฝ้าฉับระเรียบนะครับเล่นระดับซ่อนไฟไว้ให้สวยหรูแบบนี้นี่เลยหมู่บ้านวรารมนะครับราชอุทิศซอย16นะครับสวยๆหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็เข้าจากถนนหลักถนนราชอุทิศเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ900เมตรนะครับถนนสุวินทวงศ์ตรงแยกไฟแดงนะครับก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับศูนย์ราชการประมาณ5กิโลครึ่งตลาดมีนประมาณ6กิโลนะครับโรงพยาบาลก็นวมิน9เสรีรักษ์ประมาณสัก6-7กิโลนะครับนี่เลยสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ17กิโลนิคมอุตสาหกรรมและกระบังประมาณ22กิโลนะครับนี่คร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านใดที่ทำงานแถวๆนี้ก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้สวยมากนะครับนี่เลยห้องโถงกว้างมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ห้องน้ำมี2ห้องนะครับชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องพอดีวันนี้ช่างเข้ามาเก็บงานนิดหน่อยนะครับนี่ปรับปรุงให้สวยๆนะครับปูผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับของใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับแถมชุดโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งให้1ชุดนะครับนี่ชุดนี้สวยแล้วก็มีห้องนอนชั้นล่างนี่ห้องนอนชั้นล่างอยู่ห้องนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับห้องนอนข้างล่างห้องนี้ใหญ่นะครับใหญ่ลงเตียง6ฟุตได้ลงเตียง6ฟุตตรงนี้แล้วก็ด้านโน้นก็จะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้หน่อยเนี่ยลงตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยนะครับ5ฟุต6ฟุตได้เต็มที่เลยนะครับมีหน้าต่าง2ชุดมีตรงนี้1บานแล้วก็ด้านโน้นอีก1บานนะครับบานใหญ่ๆเลยนี่นะครับประตูเปลี่ยนให้เป็นเกรด A เลยใช้อย่างดีนะครับต่อกันด้วย
ถัดมาก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับห้องครัวบิวอินไว้ให้สวยๆนะครับนี่ทำเคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัว L นะครับโครงสร้างคอนกรีตนะครับแผ่นท็อปสีดำแถมซิงค์สแตนเลส1ลุมนะครับแล้วก็ด้านโน้นมีแถมหัวเตาแก๊สให้ด้วยนะครับ2หัวเครื่องดูดควันติดตั้งให้แล้วนะครับแล้วก็มีช่องแสงนี่ช่องแสง1ช่องนะครับส่วนตรงนี้ก็กลางวันสว่างไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะครับนี่ด้านล่างทำตู้เก็บของใส่บันซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่เลยนี่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะนี่กว้างอยู่นะครับตรงนี้ฝ้าก็ทำให้สวยๆแล้วนะครับจุดตรงนี้มีทำจุดวางเครื่องซักผ้าด้วยนะครับมีท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีปลั๊กไฟนะครับวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นวางตู้ข้าวได้นะครับตรงนี้พื้นที่เยอะพื้นที่เยอะนี่เลยนะครับหมู่บ้านวรารมณ์นะครับราชอุทิศซอย16นี่มาถึงนี่เลยนะห้องครัวนะครับมีตรงนี้อีกนี่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วชอบก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับ ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 @sidehome บ้านแล้วก็เลข4นะครับนี่เลยนี่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตามผมไปชมชั้น2กันต่อได้เลยนะครับบันไดเป็นโครงสร้างไม้นะครับพื้นไม้แบบนี้ขึ้นมาถึงชั้น2นะครับพื้นปูใหม่ทั้งชั้นเช่นกันนะครับเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่60x60 เซนนะครับเดินขึ้นมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของหลังนี้นะครับเต็มพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้เลยเปิดหน้าต่างออกไปนี่วิวสวยมากนะครับท่านใดที่ชอบวิวแบบธรรมชาตินะครับวิวทุ่งนาหลังนี้ถูกใจท่านแน่นอนนะครับวิวธรรมชาติ180 องศาแบบนี้เลยนี่นะครับฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับระบบไฟแสงสว่างเป็น LED แบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเทอร์เรสนะครับเปิดประตูออกไปก็จะเป็นเทอร์เรสนะครับนี่เลยนี่เลยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่วิวสวยงามสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับนี่ด้านข้างด้านข้างไม่ใช่ด้านหลังนี่นะครับหันกลับเข้ามาดูภายในตัวบ้านกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจากระเบียงเข้ามาด้านในนะครับห้องใหญ่มากนะครับลงเตียง6ฟุตได้สบายนะครับลง2-3หลังก็ได้นะ6ฟุตนะครับใหญ่ๆเต็มพื้นที่ด้านข้างฝั่งนี้เลยนะครับฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบทำให้สวยๆแบบนี้ประตูเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใช้เกรด A อย่างดีแบบนี้เลยนะครับนี่ถัดไปดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำมี2ห้องนะครับชั้นบน1ห้องชั้นล่าง1ห้องนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นะครับฝักบัวให้เป็นแบบชุดใหญ่ๆแบบนี้เลยเรนชาวเวอร์นะครับหมู่บ้านวรารมราชอุทิศซอย16นะครับแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหันหลังออกจากห้องน้ำดูโถงบันไดชั้นบนกันนิดนึงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เปลี่ยนชุดโคมไฟช่อตรงนี้นะครับเป็นชุดใหม่สวยๆแบบนี้เลยต่อกันด้วยห้องที่3กับห้องที่4นะครับก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านครับแบ่งครึ่งกันนะครับนี่เลยนี่เลยให้ดูห้องนี้ก่อนละกันนะครับห้องนี้ห้องที่3นะครับห้องที่3ห้องนี้ก็อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศใต้นะครับห้องนี้ก็มีหน้าต่าง2ชุดหน้าต่างเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหลังเลยนี่นะครับมีด้านหน้ากับด้านข้างนะครับเป็นบานสไลด์บานใหญ่ๆเลยเพดานสูงโปร่งนะครับพื้นเป็นแกรนิตลายไม้แบบนี้สวยๆเลยโอเคออกจากห้องที่3มาเข้าที่ห้องที่4นะครับห้องที่4นี่อยู่ห้องนี้อยู่ส่วนด้านหลังทั้งคู่นะครับก็3กับ4นี้ลงเตียง5ฟุตได้นะครับ5ฟุตลงตู้เสื้อผ้าสัก3ฟุตครึ่ง5ฟุตพอได้อยู่นะครับก็ลักษณะเหมือนกันนะห้องที่3กับห้องที่4มีหน้าต่าง2ชุดด้านข้างกับด้านหลังนะครับแบบนี้ประตูห้องเปลี่ยนให้ทุกห้องนะครับใช้เกรด A แบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านเดี่ยวระแวกนี้นะครับแถวลาดอุทิศใกล้ตลาดมีนใกล้โรงเรียนสารศาสตร์มีนบุรีนะครับสุวินทวงศ์หนองจอกนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับหมู่บ้านวรารมราชอุทิศซอย16นะครับเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
็สำหรับบ้านรีโนเวทสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย